ศักยภาพของทีมเมืองทองเองดีว่าทุกคนก็รู้แหละเมืองทองเล่นฟุตบอลสไตล์ที่สามารถแกะบอลเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วก็การตั้งเชฟในการเล่นเกมเพื่อจะเซตบอลหรือเกมรุกเนี่ยมันก็เหมือนกับล่อคู่ต่อสู้เข้าไปตกหลุมพรางแล้วถึงจะอาศัยจังหวะโจมตีตามช่องตามอะไรเงี้ยที่ถ้าเราจ้ำหรือพวดออกไปในการไล่มันก็จะเป็นก็แหละก้าวทางเมืองทองซึ่งเมืองทองก็เล่นสไตล์นี้มาตลอดซึ่งเราก็ต้องเล่นด้วยแท็กติกด้วยวินัยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเมืองทองเองก็เราก็รู้อยู่ถ้าคู่ต่อสู้ตั้งเชฟได้แน่นหนาหรืออาศัยจังหวะเพรสซิ่งในจังหวะที่เขาถ่ายบอลกลับแล้วเมืองทองก็จะมีปัญหาหรือในพื้นที่ด้านสุดท้ายซึ่งเมืองทองก็อาจจะจบไม่คมซึ่งเราก็รู้ทั้งข้อดีข้อเสียของเมืองทองซึ่งจะบอกว่านักเตะเราคุณภาพเหนือกว่าซึ่งมันก็บอก 100% ตรงนั้นไม่ได้เพราะด้วยสไตล์วิธีการแล้วก็คุณภาพของเตะเมืองทองซึ่งอาจจะโนเนมแต่ว่าเขาก็เล่นด้วยวิธีการแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นจุดแข็งของเขาซึ่งยากมากที่จะแยกบอลจากเท้าถ้าไม่ได้เกิดความผิดพลาดจริงๆเราก็ต้องเล่นด้วยแท็กติกด้วยวินัยที่หาจังหวะที่จะเดินไล่อะไรเงี้ยซึ่งก็มีหลายๆจังหวะที่เราทำได้ดีแล้วมีโอกาสที่จะได้ประตูจากเกมทันชาติหรือเป็นจังหวะที่เมืองทองผิดพลาดในการยืนเกมรับแต่เราเองที่อาจจะไม่คมไม่แม่นพอแล้วก็เสียบอลกันเองกลางทางอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นข้อผิดพลาดต้องไปแก้ไขดิซึ่งก็ต้องทำให้แน่นอนมากกว่านี้เราก็รู้แล้วว่าเรามีจุดแข็งอะไรนะก็ไม่ได้เสียดายที่ได้หนึ่งแต้มอะไรเงี้ยครับครับเล่นเหมือนจะขยับเข้าตัวไหนมากขึ้นแล้วก็ครับคือไม่อยากบอกแท็กติกนะคือโอเคอ่ะคือด้านของเสรานนท์เนี่ยมันเป็นความยืดหยุ่นที่เราไม่ได้ฟิกตำแหน่งว่าวันนี้เราจะให้เขายืนด้านข้างและเติมเกมรุกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้มาก็จับทางเราได้เพราะฉะนั้นการป้องกันบางครั้งเราก็อาจจะล่อหลอกเพื่อจะเล่นด้านนี้ก่อนแล้วก็บางครั้งก็พอเขาจับทางได้ก็จะหุบเสรานนท์เข้าไปเป็นพื้นที่ฮาสเปซให้ปิ้นซึ่งเป็นคนถนัดเท้าซ้ายออกมาเอาบอลซึ่งแก้เพรสซิ่งจากคู่ต่อสู้ได้แล้วก็จังหวะวิ่งไลน์จากการที่เขาอยู่ในพื้นที่ฮาสเปซคนที่ตามมาร์กอย่างปีกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ระวังในการที่จะมาเล่นเกมรับมันก็จะบังแค่ไลน์เพราะฉะนั้นจังหวะที่เขาจะวิ่งในพื้นที่อย่างเงี้ยมันจะได้เปรียบคู่ต่อสู้มากกว่าอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะไม่ได้ฟิกเพราะว่าให้มีความยืดหยุ่นในด้านนี้มากขึ้นก็จะเห็นว่าเสรานนท์หุบเข้ามาบ้างแล้วก็ออกด้านข้างบ้างอะไรเงี้ยจริงๆตั้งแต่ผมมาทําเสรานนท์ก็เป็นแบ็คขวาอยู่แล้วซึ่งก็เล่นแท็กติกนี่แหละสไตล์นี้แหละตลอดอยู่แล้วก็จะเห็นว่าหลายหลังที่เขาทําผลงานได้ดีแล้วก็ผลงานของทีมก็ดีด้วยอะไรอ่ะความเข้าใจเกมของนักเตะที่มีมากขึ้นนั่นแหละครับผมความพื้นฐานการจะมีครับครับผมว่าแบบอยากเจอทีมไหนพิเศษผมว่ามันไม่ได้บอกว่าอยากเจอทีมไหนเป็นพิเศษหรอกมันต้องเจอแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทีมจากญี่ปุ่นทีมจากออสเตรเลียทีมจากเกาหลีใต้แล้วก็โถ4ซึ่งจีนไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไทยหรือจีนอะไรเงี้ยซึ่งมันเจอแน่ทุกทีมอ่ะที่แต่กำหนดไม่ได้ว่าทีมญี่ปุ่นคือทีมอะไรแต่แน่นอนมันต้องมีพวกนี้3ทีมนี้อยู่ในสายแน่นอนซึ่งก็แข็งหมดแหละอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่สามารถเลือกทีมได้หรอกก็ต้องไปสเกาต์เอาไปอนาลัยเอาว่าจุดอ่อนจุดแข็งของทีมที่เจอเป็นไงแค่นั้นเองอัปเดตการณีนะครับแล้วก็มาดูครับวันนี้สภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้ววันนี้การณีไม่มีชื่อตัวสำรองเลยอาบดีก็ยังมีการบาดเจ็บเล็กน้อยจากการฝึกซ้อมซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วมันก็เลยทำให้เขายังซ้อมได้ไม่เต็มที่แล้วก็สภาพร่างกายจากตอนนู้นก็ยังไม่ฟิตอยู่แล้วตอนนี้ก็หยุดซ้อมไปก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเขามาด้วยสภาพร่างกายที่ไม่มีเกมมาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นช้อยที่ดีที่สุดที่เราเลือกมาอะไรเงี้ยในณเวลานั้นมันก็เลยต้องรีบตัดสินใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพแน่นอนอย่างอามาดูเองก็ซ้อมกับเราได้2-3อาทิตย์ก็เรื่องของแมตฟิตอาจจะยังไม่ 100% แต่สภาพร่างกายเขาโอเคแต่แมตฟิตเนี่ยในการเล่นเกมรุกมันก็ยังมีจังหวะหรือเติมหรือเล่นอะไรได้อยู่แล้วแต่เกมรับเนี่ยมันก็ต้องน่าห่วงเพราะว่าเขายังไม่สามารถที่จะเล่นเกมรับได้ตลอด90นาทีเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆส่งเขาลงไปเพื่อให้ปรับตัวแล้วปรับแมตช์ฟิตด้วยอะไรเงี้ยครับWe start the match with the defense three from the back side. During the match, I saw often they play at 4-9 and still at 3 in the midfield. Look like the
change or is about the game in that situation they should play at four in the second half? Because after the second half, they back again and they fix it and then back again and they play in different. Them? Yeah, in this game. Uh-huh. They start at three, defend with five, midfield. But after some pace in different line, intersection. And is your choice tactical or is depend from the Montong push more in that situation so one midfield should stay back? We know about always Montong set up by three center back. Yeah, they use the left back to come inside and two midfield and five on up front. But we know already that we played this on last year until this year. That we know the strong point of Mueang Thong, they have good quality to play and wait for the opponent to jump more. Yeah, and they will put in the half space line and maybe forward pass back to the midfield and they break the line. That's we know the quality of them, that we cannot risk too much to come to play. We wait for the timing and we know the left center back is to come inside, it's not the left leg, that they cannot keep the good ball for the left leg, but we try to let them have the ball in the left side, that we force them in the left side. When they pass back, we start pressing. That's the timing, tactical we put on our player. On the first half until the second half. Yes. Yeah. They know the more timing. We discuss in the meeting room and we ask them to organize and wait for the right timing to go and push them. That's they cannot do. If we want to list put more player into pressing them, that I think not good for us because yeah. That's why we have to play with it. Tactical on 90 minutes. พูดถึงตอนเกมนะครับที่คุณพิธาเจอแล้วเข้ามาครับอยู่กับถ่ายรูปกับพี่แมนแล้วเราก็พูดได้จริงว่าพี่แมนเป็นนักเตะในดวงใจของเราก็เขาก็บอกว่าเขาเคยเห็นผมเล่นนะเขาทันดูแหละเพราะว่าอยู่ในช่วงวัยใกล้ๆกันอาจจะห่างกัน8ปีก็ซึ่งก็ทันกันแหละซึ่งถ้าเป็นรุ่นเด็กๆคงไม่ทันแล้วล่ะแต่แกก็เคยบอกว่าเคยเล่นกับเราอะไรเงี้ยแกก็เป็นแฟนคลับเราอะไรเงี้ยก็โอเคก็ดีใจที่มีคนระดับประเทศสนใจแล้วก็จะจําเราในภาพนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลอะไรที่เป็นทีมชาติอะไรเงี้ย